เดียวครับท่านผู้ชมครับรายการยอดมวยเด่นเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วยอดมวยเด่นคู่สุดท้ายซ้ายมือแสงเทียนน้อยขวามือมานาศักดิ์ศึกพลังหนุ่ม9กรกฎาคม2532พิกัด131ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินครับโปรโมทโดยแชมเปญนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์กระบี่มือหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวนี้ของเวทีราชดำเนินมวยคู่นี้พบกันมาแล้ว2ครั้งครับมานาศักดิ์เป็นฝ่ายชนะทั้ง2ครั้งตอนนั้นยังเป็นมานาศักดิ์สอเพลินจิตอยู่นะครับนี่กรรมการคำนวณสงวนพันให้คะแนนพร้อมด้วยกรรมการนิพนธ์ลานเหลือครับแหมนึกชื่อเกือบไม่ออกครับบนเวทีนั้นอเนกจิตประยูนยกที่1และ2รวมกันครับเสื้อสวมกางเกงสีแดงนั้นจอมจุมพิษครับจอมจุมพิษแสงเทียนน้อยสิทธิ์สุรพงษ์ครับฉายาของเขาก็คือว่าพอหมดยก4ถ้าคะแนนนำเมื่อไหร่ก็ต้องจูบแก้มผู้ต่อสู้ก็เลยชื่อว่าจอมจุมพิษส่วนมานาศักดิ์นั้นบางคนก็เรียกว่าจอมสุขุมบางท่านก็เรียกว่าจอมยุทธหน้าเคร่งเป็นนักมวยที่หน้าเครียดไม่ยิ้มไม่หัวพูดน้อยครับถาม10คำจะตอบสักครึ่งคำขึ้นมายกที่1ราคาเสมอแสงเทียนน้อยครับเพราะว่าได้ใหญ่ครับวันนี้ชก131ปอนด์มานาศักดิ์พิกัดสบายๆก็126 127วันนี้ถือว่าชกในพิกัดของแสงเทียนน้อยได้สดได้ใหญ่แม่มานาศักดิ์นี่ไฟล่าสุดก็เพิ่งนกเจริญทองมาบัดหมาดครับที่วันที่สดชนะคิมยองกังนกยกหนึ่งเท่านั้นเองครับพูดถึงชั้นแล้วก็มานาศักดิ์ได้เปรียบแต่ว่าชื่อเดี๋ยวนี้ต้องแสงเทียนน้อยครับสดกว่าใหญ่กว่ามานาศักดิ์พักหลังก็โรยๆลงไปครับเป็นมวยที่อาวุธเยอะแล้วก็เป็นจอมถอยอยู่ข้างเชือกครับแต่ว่าถอยเป็นนักมวยคนเดียวในเมืองไทยยุคนี้ครับที่ถอยมีเสน่ห์ถอยแล้วคนไม่รังเกียจคือชมชอบครับดูครับถอยอยู่กับเชือกตลอดเรียกว่าข้ามากับเชือกตลอดตั้ง5ยกเป็นมวยที่ว่าเรียวแรงน้อยหน่อยแต่ว่าก็อาศัยเชือกช่วยครับประคองนี่เป็นยกที่1และ2รวมกันครับแสงเทียนน้อยนักชกจากอำเภอปทุมจากอำเภอเมืองครับบางกะดีจังหวัดปทุมธานีมานาศักดิ์นั้นมวยเมืองแกลงครับจังหวัดระยองถีบยันไปอีกจอมสุขุมครับกาได้2กาดซ้ายและขวาวันนี้กาเป็นมวยถัดซ้ายทั้งคู่ครับหมัดของมานาศักดิ์นั้นเผลอไม่ได้ครับเผลอไม่ได้แล้วก็ทายพลาดแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับใครที่ประมาทหมัดของมานาศักดิ์ทั้งหมัดหงายหมัดตรงหมัดนี่แหละครับหมัดตัดลำตัวก็น่ากลัวครับตัดลำตัวไปทีนึงแสงเทียนน้อยก็เดินแล้วครับจอมจุมพิษเดินไปหาจอมยุทธหน้าเคร่งหรือจอมสุขุมมานาศักดิ์เปลี่ยนมาเป็นมวยขวาแล้วเดี๋ยวกลับเป็นมวยถัดซ้ายอีกแล้วแสงเทียนน้อยนั้นมวยซ้ายตลอดนะครับตัดลำตัวทีนึงทุบท้องสะกิดสีข้างตัดลำตัวทีนึงขวาตัดลำตัวมาหมัดตัดลำตัวนี่เรียกว่าจิ้มที่เก่าเวลาเดิมหลายๆทีนี่คู่สู้จุกได้เหมือนกันแสงเทียนน้อยก็เดินปั้นหมัดเข้าไปหาวางแข้งจะกวาดไม่ถนัดพลิกล้มลงไปนี่เข้ายกที่2แล้วครับมานาศักดิ์นี่ต้องถอยวนเลยเพราะแสงเทียนน้อยนี่เป็นมวยชวนทะเลาะเดินเบียดเข้าไปเลยวันนี้ถือว่าชก131ในตัวเองได้ใหญ่ครับได้ใหญ่แล้วก็ได้หนุ่มได้สดมานาศักดิ์ปีนี้นี่อายุก็20ย่าง25แล้วครับแสงเทียนน้อยโดนกวาดอีกแล้วแสงเทียนน้อยนั้น23เดินเบียดเข้ามาอีกเป็นนายทหารอยู่ผลร่มป่าหวายนะครับแสงเทียนน้อยในศูนย์สงครามพิเศษหรือว่าหน่วยบัญชาการรบพิเศษแล้วเดี๋ยวนี้เป็น10ตรีครับธีรพันธ์ชินานัทคือชื่อจริงของแสงเทียนน้อยมานาศักดิ์ก็ถอยวนไปเรื่อยครับจอมสุขุมเป็นจอมถอยนะครับพิงอยู่กับเชือกหมดยกที่2นี่เป็นช่วงพักยกครับแสงเทียนน้อยนี่เป็น10ตรีไปแล้วครับอยู่สังกัดเดียวกับฮิปปี้สิงห์มณีเป็น10ตรีแสงเทียนน้อยนี่เพชรน้อยมหาหน้าครับที่มาสอนอยู่ข้างล่างนี่เป็นผู้จัดการของมานาศักดิ์ชโรจนชัยหรือมานาศักดิ์สอเพลินจิตวันนี้ผู้ชมหนาแน่นจริงๆครับเป็นศึกชิงแชมเปี้ยนโลกของเขาค้อกับบูนซังเกียวครับยกที่3ครับแสงเทียนน้อยได้เปรียบ2ต่อ1เพราะเดินดีเหลือเกินเอาสเปรย์ด้วยกันทั้งคู่ล่างกับบนแสงเทียนน้อยยก1ยก2โชว์ฟอร์มเดินตลอดแล้วมานาศักดิ์ก็ดูท่าทางแฟนเชื่อว่าคงต้านแรงปะทะต้านความหนุ่มความใหญ่ของแสงเทียนน้อยไม่ได้ก็ให้แสงเทียนน้อยได้เปรียบถึง2ต่อ1ครับแผนนี้ยังเดินต่อไปเรื่อยครับดูซิว่ามานาศักดิ์จะแก้ได้อย่างไรเอาอะไรมาต้านกับความหนุ่มความห้าวของแสงเทียนน้อย
จอมจุนพิษเดินเข้าไปหาครับจอมสุขุมก็ถอยหลังวางแข้งซ้าย2ดอกเข้าชายโครงจอมจุนพิษยกนี้นะครับผู้ชมจับตาดูให้ดีครับมีเรื่องที่น่าจับตาให้ดูแล้วครับหลังชนน้อยเดินเข้าไปหาวางแข้งขวาไปทีหนึ่งมณศักดิ์จะงัดหักศอกซ้ายขวาไปทีหนึ่งแสงชนน้อยต้องการวัดกลุ่มพอสมควรครับเพราะว่ามณศักดิ์นั้นหมัดไม่ใช่ล้อเล่นครับคุณหำหรือว่าพนมทวนเล็กก็เจอมันแล้วล่าสุดเจริญทองก็เจอมาเหมือนกันแสงเชียงน้อยก็ต้องการสูงตลอดครับเกรงการไว้ตลอดมณศักดิ์นี่ขนาดแสนเชิงที่ว่าแน่ๆก็ยังหงายเก่งมาเหมือนกันเดินเด็ดตลอดนะครับวางแข้งขวาโดนงัดล้มลงไปเป็นมวยที่พูดน้อยก็ต่อยหนักตัดลำตัวทีนึงขึ้นบนอีกทีอัปเปอร์คัตแล้วยิงหมัดสลับแล้วเตะขวาคว่ำบนโคนขาซะอีกทีนึงแสงน้อยเบิ้ลแข้งซ้ายไป2ดอกโอ้โหฮุกซ้ายเข้ากลางครับนับครับเตะลงไปลูกช้าครับ4 5 6 7 8เอาละครับโดนนับ8แล้วครับสถานการณ์พลิกทันทีครับพลิกทันทีครับจากมณศักดิ์เป็นรอง2ต่อ1คราวนี้ได้เปรียบแล้วครับได้เปรียบ 7-4 แล้วมณศักดิ์ลุยหมัดลุยหมัดวางแข้งขวาทีนึงแม่ฟื้นแล้วจริงๆครับฟิตมาดีครับเอาละครับแสงน้อยเดินช่วงหมัดแล้วครับสู้แล้วสู้ด้วยหมัดแล้วจิ้มหมัดเอาแล้วครับสู้แล้วชกมวยสมัครเล่นมวยทหารมาเหมือนกันครับแสงชนน้อยจิ้มหมัดมณศักดิ์เริ่มมีอาการแล้วครับสะบัดแล้วหน้าสะบัดเป็นลำตัดแม่ประยูนต้องตีกันเชียงหนีนะครับแสงชนน้อยแสงชนน้อยฟื้นแล้วโอ้โหเผลอไปเจอฮุกซ้ายเข้ากรามเต็มๆครับมณศักดิ์ต้องพิงเชือกแล้วทำหน้าล่อหลอกฟันศอกสลับเอาแล้วครับแสงชนน้อยจิ้มหมัดซ้ายคำขวาจิ้มซ้ายคำมณศักดิ์จิ้มหมัดสู้เอาแล้วครับสู้กันแล้วแทงเข่าสลับเหมือนกันแสงชนน้อยแพ้แล้วครับเผลอไปโดนหมัดก็จิ้มหมัดซ้ายเอาแล้วครับจิ้มแล้วแสงชนน้อยจิ้มมันมีศอกสลับซะอีกมณศักดิ์ชักจะงงเงินเหมือนกันครับอายุมวยนั้นเยอะกว่าต้องถอยครับต้องถอยปะทะไม่ได้เอาแล้วครับจอมจุมพิษแพ้แล้วเดินทื่อทีเดียวครับเดินทื่อมณศักดิ์ต้องถอยแล้วฉกฮุกขวาเข้ากรามสองทีแสงชนน้อยไม่สนใจครับแรกทีต่อทีไม่กลัวอยู่แล้วเดินเบียดเข้าไปอีกจิ้มหมัดขวาเข้ากรามจิ้มอีกครับแลกกันแล้วแทนครับเพราะว่ามวยที่นี่นี่10ต่อ8นี่1นับนี่10ต่อ8ครับหมดยกที่3ราชดำเนินนั้นกติกายกละ10คะแนนครับ1นับนี่10ต่อ8คะแนนทันทีครับเรากลับมาดูภาพช้าต้นยกครับเป๋ด้วยกันทั้งคู่ล่างกับบนมาสักบังไว้ครับจิ้มหมัดฮุกมาลูกนี้เร็วมากครับฮุกซ้ายเข้าเต็มกรามครับโดนดูอีกทีครับแล้วหลังจากนั้นก็รัวเป็นชุดกะเผด็จศึกแสงชนน้อยวันนี้ฟิตมาดีเหลือเกินครับฟื้นเร็วครับแล้วก็ใช้วิชามวยสากลสมัครเล่นที่ตัวเองชกแล้วครับมวยทหารเอาละครับมีทั้งฟันศอกสลับมีทุกอย่างครับย้ำใหญ่ใส่ทุกอย่างครับนี่เจ๊หลวยครับแม่ยานางของค่ายสิทธิ์สุรพงษ์มาสอนเองครับเจ๊หลวยคุณฉลวยบัวบุตรครับภรรยาของคุณมโนจบัวบุตรซึ่งเป็นผู้จัดการของค่ายสิทธิ์สุรพงษ์มาหมดยกที่เมื่อสักครู่นี้สถานการณ์เริ่มจะดีขึ้นครับหมดยกที่2นั้นแสงชนน้อยได้เปรียบ3ต่อ2พอเสียไป1นับหมดยกที่3มณศักดิ์ได้เปรียบ3ต่อ2เท่านั้นเองครับทั้งที่1นับนี่ควรจะ781แต่ว่าผู้ชมเห็นว่าปลายยกแสงชนน้อยย้ำดีเหลือเกินครับก็ให้มณศักดิ์ได้เปรียบแค่3ต่อ2ครับยกที่4ครับท่านผู้ชมครับเรานานๆจะเห็นสักทีนะครับมวยที่ได้นับแต่ว่าได้เปรียบแค่3ต่อ2เท่านั้นเองก็ซื้ออาการครับดูอาการว่าแสงชนน้อยนั้นเหลืออีก2ยกย้ำได้นะโดนงัดอีกแล้วทำการเตือนครับเตือนว่าศิลปะอย่างเมื่อสักครู่นี้เป็นยูโดครับเป็นตัดขาไปแสงชนน้อยเดินครับเดินแล้วก้มหน้าซ่อนคางไว้ที่หัวอกแล้ววางแข้งซ้ายยก1ยก2นั้นเจ้าครับยก3นั้นเป็นของมณศักดิ์2คะแนน4 5นี่แสงชนน้อยจะต้องเดินให้เห็นแล้วครับเดินให้ชนะเห็นชนะต้องชนะทั้ง2ยกแล้วชนะอย่างชัดเจนที่สุดนะครับจึงจะชนะเดินตลอดครับเดินจิ้มหมัดใส่ทุกอย่างครับมณศักดิ์พยายามวางแข้งขวาโต้ไว้หยุดไว้แต่หยุดไม่ได้ครับแสงเทียนน้อยวันนี้มาใหญ่เลือกเกินครับ131ปอนด์มณศักดิ์นั้นเอาแล้วครับโดนตัดลากแก้วแต่ยังไม่ขาดแสงเทียนน้อยโกรธนะครับเดินเบียดตลอดยก4คงไม่ได้จูบแล้วครับเพราะว่าโดนนับซะแล้วยกที่3จอมจุนพิษวันนี้สงสัยไม่ได้ใช้บุคลิกของตัวเองให้เข้ากับฉายาจิ้มหมัดซ้ายไปอีกทีนึงเอาแล้วครับมณศักดิ์ล้มลงไปทั้งยืนเสียงกองเชียร์ก็เฮกันแล้วครับบรรดาท่านรองครับกองเชียร์ของแสงชนน้อยเรียกว่าท่านรองคือรองกันตลอดนะครับไม่มีต่อเดินแล้วครับแสงชนน้อยเดินตลอดเดินพื้นเข้าไปหามณศักดิ์พิงเชือกยกขาล่อหลอกไว้
หงส์น้อยเดินเข้าไปหาอีกช้าไม่ได้ครับเวลาเหลือไม่มากแล้วนี่เป็นยกที่4 1-2 นั้นค่อนข้างจะเจ้าแล้วครับยก3นั้นแสงสินน้อยโดนนับยก4 5ต้องทำให้เห็นครับให้ทำให้กรรมการเห็นอ้าวเซอีกโดนแข้งซ้ายเกือบเข้าก้านคอจอมถึงผิดแพ้ไม่ได้ครับเพราะว่าไฟหลังนี่ก็ไปแพ้ชมพูเพชรซะได้ไฟนี้จะแพ้ทีโอ้โหค่าตัวตกเยอะครับโดนแข้งซ้ายไปอีกดอกนึงมานาศักดิ์เริ่มจะตั้งตัวติดแล้วครับยัดซ้ายลบกวนแล้วก็ตีกันเชียงหลบไม่ปะทะด้วยครับเล็กกว่าแล้วก็อายุมวยมากกว่าแล้วร่างกายก็กรอบกว่าไอ้น้อยต้องเดินแล้วก็เดินจิ้มมาทีนึงมานาศักดิ์พยายามจะรบกวนด้วยแข้งและเข่าทำการเตือนว่าระวังโดนกระจับโดนกระจับมานาศักดิ์วนออกข้างๆครับแสงเทียนน้อยจะทำอย่างไรครับท่านผู้ชมต้องจับตาดูให้ดีว่าแสงเทียนน้อยจะทำอย่างไรมานาศักดิ์แกไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับวนหนีตลอดวางแข้งขวาทีหนึ่งแสงเทียนน้อยไม่สะดุ้งสะเทือนครับกะจิ้มเอาให้นับบ้างเหมือนกันวางแข้งซ้ายทีหนึ่งเจาะยางไว้เบียดเข้าไปเตะยิงหมัดยิงหมัดสองหมัดซ้อนๆออกแข้งซ้ายแล้วเริ่มจะได้เนื้อครับยิงหมัดเข้าหน้าแล้วยิงเริ่มจะยิงหมัดเข้าเป้าแล้ววางแข้งทีหนึ่งมานาศักดิ์โต้ด้วยแข้งเอาแล้วครับหมัดโดนแข้งอีกทีหนึ่งเอาแล้วครับเริ่มได้น้ำได้เนื้อแล้วแสงเทียนน้อยเบียดเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นมานาศักดิ์พิงเชือกโดนเตะพับล่างเสียหลักจะล้มแสงเทียนตีเข่าทีหนึ่งเอาแล้วครับจิ้มหมัดมานาศักดิ์โต้เหมือนกันแต่อาการค่อนข้างจะร่องแรงครับหมดยกที่4เอาแล้วครับสถานการณ์มานาศักดิ์ยกนี้ก็ไม่เสียมากแล้วครับแต่ว่าอาการค่อนข้างจะร่องแรงนิดนึงลูกนี้กวาดครับกรรมการเตือนว่าผิดกติกาพยายามจะโต้แข้งแม่โดนหมัดจิ้มอีกแล้วหน้าสะบัดโยนแข้งซ้ายดอกนี้เต็มเต็มชายโครงครับแล้วลูกนี้เตะให้เสียอาการแล้ววางแข้งที่โคนขาแทงเข่าอีกทีหนึ่งลูกนี้กลับมาเป็นชุดแม่เจ๊หลวยคึกแล้วครับคึกยิ่งกว่าแสงเทียนน้อยครับเจ๊หลวยมาแล้วครับโอ้โหแข็งแรงจริงๆครับเจ๊หลวยมั่นใจแล้วครับคราวนี้ยกที่4นั้นแสงเทียนน้อยนั้นได้มา1คะแนนแน่ๆแล้วครับเจ๊หลวยว่าเยี่ยมเลยลูกเยี่ยมเลยแม้ว่าจะตามหลังอยู่1คะแนนนะครับดูตามสถานการณ์เรียกว่าดูตามหน้าเสือแต่ว่ามานาศักดิ์ทำอาการอ่อนระโหยในช่วงปลายยก4ผู้ชมในสนามก็เชื่อว่ายก5นี่แสงเทียนน้อยบี้ได้แล้วก็แซงได้แน่นอนหมดยกที่4แสงเทียนน้อยพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นต่อครับได้เปรียบ3-2ดูยกสุดท้ายครับเอาละครับแสงเทียนน้อยจะต้องชนะให้เห็นรั่วชนะแบบใกล้ยำทีเดียวแล้วครับจึงจะเป็นผู้ชนะในไฟนี้พอยก3โดนไป1นับเราดูกันต่อไปว่าแสงเทียนน้อยทำได้หรือเปล่ามานาศักดิ์พยายามจะงัดให้ล้มครับกรรมการเตือนอีกครั้งหนึ่งแสงเทียนน้อยต้องเดินเลยครับต้องย้ำให้เห็นเลยครับต้องเรียกว่าเกือบจะข้างเดียวครับวางแข้งขวาไป2ดอกมานาศักดิ์เข็นเข้าเชือกวางแข้งเอาล้มครับแม่เตะได้แต่ล้มไปก็เหมือนไม่ได้ครับกลายเป็นเสียสิแสงเทียนน้อยจะต้องเดินเร็วครับจิ้มท้องทีนึงโดนหน้าอีกทีนึงแล้วมานาศักดิ์ต้องถอยครับโอ้โหแสงเทียนน้อยแกไม่หยุดแล้วครับยกนี้แกต้องทำให้เห็นให้ชัดที่สุดเพื่อจะชนะทำไมชัดก็แค่เสมอครับหรืออาจจะแพ้ก็ได้มานาศักดิ์เตะวืดเตะวืดครับเตะหลุดโดนหน้าแข้งซ้ายเอาแล้วครับแสงเทียนน้อยวางแข้งซ้ายชักจะเริ่มเข้าท้องครับกองเชียร์บรรดาท่านรองทั้งหลายก็เฮยเฮยกันแล้วพอแสงเทียนน้อยออกอาวุธวางแข้งซ้ายทีนึงมานาศักดิ์ชักจะร่องแรงครับแรงชักจะน้อยโดนจิ้มหมัดเอาแล้วครับยืนชักจะทื่อซะแล้วยืนไม่ค่อยนิ่งซะแล้วครับชักเอียงครับแรงน้อยลงอาวุธก็เบาลงครับแสงเทียนน้อยชักจะรู้ครับวางแข้งซ้ายเต็มหน้าท้องวางแข้งซ้ายทีนึงแข้งซ้ายทีนึง3ดอกเข่าล็อกตีเข่าทีนึงเอาครับล็อกผลักออกไปแทงทีนึงยังไม่เข้าผลักออกไปครับมานาศักดิ์พยายามจะเข้ากอดไว้เพื่อจะอู้ให้หมดเวลาครับโดนหมัดขวาแข้งซ้ายแข้งหมัดซ้ายแข้งขวาวางแข้งอีกทีนึงวางแข้งอีกทีนึงเตะโดนเป้าเล็กเป้าใหญ่ไม่สนใจจะออกอาวุธไปเรื่อยเลยครับมานาศักดิ์เตะแหมเงื้อเสียจังหวะโดนแข้งซ้ายอีกแล้วแสงเทียนน้อยเดินตลอดครับทำท่าจะจิ้มหมัดอีกทีหนึ่งมานาศักดิ์ท่าทางจะอีบัดอีโรยครับการก็ยกไม่ขึ้นรวมชักจะหนักไปซะแล้วครับแสงเทียนน้อยชักจะมั่นใจแล้วนะครับว่าเพราะว่ามีคนโบกมือว่าที่ทำมาตั้งแต่ต้นยกนั้นพอแล้วมานาศักดิ์จะกวาดเอาแล้วครับแกว่งเองโอ้โหเสียอาการครับลูกนี้ยืนไม่ติดผู้ชมในสนามก็บอกแสงเทียนน้อยว่า
คะแนนยก5ที่ทํามานั้นพอแล้วชนะแน่นอนแล้วก็โบกมือให้หยุดทั้งคู่ก็ยืนมองครับมานัสักนั้นอยากจะหยุดมานานแล้วครับชักจะหมดแล้วครับโดนวางแข้งไม่กระตือรือร้นซะแล้วแสงเทียนน้อยมั่นใจว่าชนะแน่ครับหยุดทําแล้วซะแล้วครับไม่ทําซะแล้วเชื่อว่าแสงผ่านไปแล้วแล้วครับเสีย2นับได้ยก4กับยก5น่าจะคุ้มแล้วปลายยกครับปลายยกครับสะกิดเบาๆแล้วแสงเทียนน้อยมั่นใจครับไม่ทําซะแล้วเชื่อว่ายกนี้คะแนนได้ผ่านไปแล้วแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับจอมจุมพิษเอาแล้วครับจูบครับแหมยก4ไม่จูบเพราะยังไม่แน่ใจว่าชนะยกนี้มั่นใจครับจูบแล้วโอ้โหมาโนดมาโนดบัวบุตรขึ้นมาครับทางซ้ายถือพวงมาลัยนี่แสงเทียนน้อยชนะคะแนนครับเป็นการชนะคะแนนอย่างชนิดเดือดหืดขึ้นแล้วก็พลิกไปพลิกมาครับเสียนับแต่ว่าชนะคะแนนครับเรากลับมาดูภาพช้ากันอีกทีครับลูกนี้เตะหลุดก็โดนหน้าแข้งโดนหน้าท้องสิยกไตท้ายนี่มนัสศักดิ์นี่หมดแรงครับโดนยำเกือบจะข้างเดียวครับโดนทั้งหมัดทั้งแข้งอาการแกว่งครับพยายามจะออกแข้งโต้เหมือนกันแต่ว่าแสงเทียนน้อยนั้นใหญ่กว่าวันนี้มาใหญ่เหลือเกินครับแหมออกแข้งแต่ละทีนี่กระเด็นก็ปลิวไปทีเดียวมาใหญ่เรียกว่าได้ใหญ่ได้สดแล้วก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนอย่างสวยงามครับท่านผู้ชมครับรายการยอดมวยเด่นคู่แรกศึกมุมน้ำเงิน31สิงหาคม2532ซ้ายมือจอมจุพิษขวามือแข้งขวาหน้าหยกพิกัด128ปอนด์ครึ่งที่เวทีราชดำเนินสวมกางเกงสีแดงกำลังเดินวนแล้วครับบริกรรมคาถาจอมจุพิษแสงเทียนน้อยสิทธิ์สุรพงศ์ปัจจุบันเป็นเจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยนรุ่น130ปอนด์นี่แข้งขวาหน้าหยกครับกรรมการพัน